น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736สวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธรรมโมโง่กันอยู่ได้เช่นเคยนะครับในหัวข้อวันนี้ครับผมได้ยินพี่ต้อยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าคนเราเนี่ยไม่มีตัวตนฟุกก็จะถามพี่ต้อยว่าเอ้ยแล้วแขนพี่ต้อยล่ะขาพี่ต้อยคืออย่างนี้ไม่มีตัวตนยังไงเราเป็นผีเหรอหรือว่าไงเพราะว่าเราเห็นอยู่กับสายตาเราว่าเรามีตัวตนเราต้องเข้าใจคำว่าตัวตนนะตัวตนที่เป็นวัตถุครับนะมันเหมือนเนี่ยต้นไม้มันมีต้นไหมมีพี่มีต้นแต่ต้นไม้มันไม่รู้สึกเป็นตัวตนเพราะมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความคิดไงในการกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงหรือการสัมผัสหรือความคิดในอดีตหรือการจินตนาการในอนาคตเพราะต้นไม้มันเป็นเพียงแค่วัตถุก็เจริญเติบโตไปตามภาษามันตามธรรมชาติของมันไม่มีแบบว่าเฮ้ยกูสูงใหญ่แล้วทำไมวันนี้กูผอมเพียวเลยไม่มีความคิดแต่มันมีความจำนะลูกต้องเข้าใจเนี่ยต้นไม้มีความจำคือบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกสรรพสิ่งเนี่ยออกเป็น5อย่างอย่างแรกเรียกว่าอุตตะอุตตะหมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นอากาศและเป็นอวกาศสิ่งที่เป็นรูปทั้งหมดในภาษาพระเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าอุตตะแต่ต้นไม้เนี่ยมันเป็นอุตตะที่มันมีความจำไว้มันมีความจำว่าแสงอาทิตย์อยู่นี่กูต้องเอ็นกิ่งไปหาหรือมึงตัดกูข้างนี้เรื่อยกูไม่มาแล้วกูไปข้างนึงอะไรแบบนั้นมันมีความเหมือนพวกอุโมงค์ต้นไม้อ่ะเป็นอุโมงค์ได้ยังไงเพราะว่ารถมันวิ่งไงมันก็เลยอ๋อรถมันสูงแค่นี้กูก็โตแค่นี้เป็นอุโมงค์ถ้าไม่ใช่คนไปจัดการมันนะมันเวลาคนไปจัดการมันก็จะวิวัฒนาการอันที่สามของมันเนี่ยเราจะเรียกว่าจิตนะอันที่สี่เนี่ยคือกรรมจิตกับกรรมเนี่ยสัมพันธ์กันอีกเพราะจิตเนี่ยมันมีเครื่องมือในการรับรู้รู้เสร็จรู้สึกเครื่องมือมันรับรู้เสร็จรู้สึกรู้สึกเสร็จจำไว้แล้วเอาไปปรุงแต่งต่อนั่นคือจิตครับแล้วสัมพันธ์กับกรรมเพราะไอ้ความรับรู้ของจิตเนี่ยพอทำเสร็จมันขับเคลื่อนมาเป็นการกระทำตั้งแต่กระทำทางความคิดคำพูดและก็กระทำด้วยกายแต่ตอนที่มันขับเคลื่อนนั้นเนี่ยแล้วแต่มันขับเคลื่อนอยู่ในรูปลักษณ์ไหนตามสมมุติที่ดำรงอยู่ถ้าอยู่ในคนก็ขับเคลื่อนผ่านร่างกายถ้าเป็นเทวดาเป็นอุปาติกะก็ขับเคลื่อนผ่านไปอีกแบบนึงเพราะรูปแบบนั้นมันไม่ได้มีสังขารแบบกายคนละอย่างกันเออและสุดท้ายก็คือธรรมนะธรรมก็คือความจริงทั้งหลายที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่บังเกิดขึ้นเนี่ยมันบังเกิดขึ้นแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าใบไม้ทั้งป่าที่พระพุทธเจ้าเห็นคือในอนันตจักรวาลที่เวิร์กว่าไม่รู้จบสิ้นอะไรตรงไหนเนี่ยมันประกอบด้วย5อันเนี่ยนะซึ่งการประกอบขึ้น5อันนี้เนี่ยจะอธิบายให้ยาวต่อไปอีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตามสิ่งที่เราเห็น มันมีในสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่เรารู้ในขอบเขตแค่นี้มันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็ได้ทำไมเราถึงต้องคิดว่าในจักรวาลหรืออนันตจักรวาลกว้างใหญ่ไกลโพ้นทั้งหมดไม่รู้ขอบเขตสิ้นสุดอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมถึงคิดว่ามีแต่เราที่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินบนดาวโลกดวงนี้มนุษย์ต่างดาวมีครับมีไม่ใช่ตามที่เขาว่ากันนะมีไปตามพระไตรปิฎกว่าเอ้าเรื่องจริงนะมันจะมีพูดในตอนที่เรียกว่าพระโมคคัลลานะหลงทิศนี่เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะย้อนกลับมาความเป็นตัวตนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันมีสีสันบ้างเราได้ฟังอะไรที่มันจะได้เข้าใจและจิตมันได้ทะลุมากไปครับมากขึ้นไม่ติดอยู่กับกรอบเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยก็เอาผ้ามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับส่งต่อพระอรหันต์สาวกก็ไม่รับ
แต่พระเจ้าคงจะมีเจตนาบางประการอยู่แล้วนึกออกมั้ยส่งไปส่งไปเอาไข่ไม่รับพระเจ้าเหรอบอกแบบนี้ใช่ป่ะนะพระพุทธเจ้าจะทำให้บาตรเนี่ยหายไปบาตรของพระพุทธเจ้าและถ้าพระองค์ไหนเนี่ยค้นหาบาตรนี้พบหรือรู้ด้วยญาณวิเศษอันใดเนี่ยก็จะได้รับผ้าที่พระนางประชาบดีโคตมีมาถวายบาตรก็หายทุกพระอรหันต์ทั้งหลายก็หาไม่มีใครหาเจอก็มีพระโมคคัลลานะซึ่งมีฤทธิ์มากสุดเป็นอัครสาวกด้านซ้ายพระเจ้าเหาะทะลุโลกไปไปอยู่ในเวิงฟ้าในจักรวาลทะลุไปที่ดาวดวงหนึ่งอ้าวไปเจอพระพุทธเจ้าชื่ออมิตพะพระโมคคัลลานะเลยถามทางพระพุทธเจ้าที่โลกนั้นเนี่ยองค์ใหญ่และสูงมากพระโมคคัลลานะเหาะไปเนี่ยมันยืนอยู่บนขอบบาทอ่ะคิดดูดิพระพุทธเจ้ามิตรภาคก็บอกว่าอันนี้โมคคัลลานะนะเธอจะกลับโลกกับตัวนี้จะกลับไม่ถูกนะให้เธอเหาะไปตามไปตามแสงของพระองค์ท่านอ่ะไปตามแสงเขาเรียกรัศมีไปพอสุดสิ้นรัศมีของพระองค์ท่านก็จะเห็นรัศมีของของพระพุทธเจ้าสมณโคดมก็กลับมานะไม่เจอบาทแต่ตอนนี้เล่าว่าเป็นสองเรื่องเลยนะเข้าใจไหมครับเรื่องแรกก็คือมีชีวิตอื่นอยู่ที่โลกอื่น มีพระพุทธเจ้าด้วย เรื่องสองเนี่ยกลับมาเสร็จก็ไม่เจอไม่เจอพระพุทธเจ้าก็เห็นพระหนุ่มนั่งท้ายแถวอยู่นั่นว่าอชิตะในเธอหาบาทนี้เจอเนี่ยอชิตะก็พระเพิ่งมาบวชเขาบอกโอ้โหข้าพเจ้าจะหาได้ยังไงนะมาบวชไม่มีฤทธิ์ไม่อะไรโอ้โหมีฤทธิ์ใหญ่ต้นมาบวชแต่ก็นึกได้ด้วยบารมีของพระอชิตะเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ามีบุญบารมีนะที่จะได้เจอบาทได้ครองผ้านี้ก็บาทปรากฏขึ้นบาทก็ปรากฏขึ้นพอบาทปรากฏขึ้นพระเจ้าก็บอกกับพระนางประชาบดีพระนางว่าทำไมบาทถึงปรากฏขึ้นและทำไมอชิตะถึงมีบารมีเพราะพระอชิตะคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระศรีอริยเมตไตรโอ้นี่มีเล่าหลายเรื่องนะผสมกันอยู่ในนี้ก็กลับมาในความเป็นตัวตนว่าเมื่อกี้พี่บอกอุตตะนะหมายถึงไอ้สิ่งที่มีเป็นรูปเป็นร่างแต่มันไม่ถึงอากาศด้วยนะเพราะนั้นบางทีเราเรียกรูปนามรูปนามเนี่ยมันแล้วแต่ศัพท์ที่ไปใช้ในภาษาของพระเนี่ยสับสนโอลมานสังขารแปลว่าปรุงแต่งก็มีสังขารแปลว่าร่างกายก็มีเพราะเวลาฟังภาษาเนี่ยต้องค่อยๆจำแนกแต่ให้เข้าใจเรื่องใหญ่ว่ามีของอยู่5อย่างแบบนี้ครับทีภายใต้ของ5อย่างเนี่ยมันมีจิตเนี่ยที่มันมีเครื่องมือในการทำงาน4อย่างที่พี่พูดย้ำอยู่ด้วยจะต้องให้ทะลุให้ได้ว่าเครื่องมือในการทำงานของมันก็คือ1กูจะรู้เสร็จกูจะรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วกูจะจำไว้พอกูจำไว้ต่อมาไอ้สิ่งที่ประมวลทั้งหมดกูก็ปรุงแต่งรวมทั้งไอ้สิ่งที่จำไว้เป็นเรื่องเป็นราวนอกจากการรู้นั้นแล้วนะรวมทั้งการจินตนาการอนาคตที่เรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยพอมาคิดก็ปรุงแต่งเหมือนกันอีกทั้งสิ้นทั้งปวงในการปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้และอุปทานว่าเรามีตัวตนดังนั้นผู้ก็บอกเฮ้ยนี่ไงตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันเหมือนต้นไม้เหมือนใช่ไหมกับต้นกล้วยเหมือนเนี่ยฟุกไปสั่งให้ต้นกล้วยมึงโตทีโตไปไหนนะมึงฝ่าสั่งต้นกล้วยทำอย่างโน้นอย่างนี้มันทำไม่ได้มันก็ต้องไปตามธรรมชาติของมันร่างกายฟุกเนี่ยฟุกจะสั่งให้มันทำอะไรยกเว้นแต่การเคลื่อนตัวนะกับพริบตาปิ้นอ้าปากอะไรตามธรรมชาติของมันอันนี้แต่อื่นฟุกคอนโทรลมันไม่ได้มันก็เป็นของมันไปตามธรรมชาติย้ำนะตามธรรมชาติถึงเวลาครบ100ปีก็เหี่ยวเฉาย่นเซลล์หมดเซลล์หมดอายุตามธรรมชาติเพราะนั้นถ้าเราสรุปแบบนี้อีนี่มันจะเป็นตัวตนฟุกได้ยังไงอ่ะเพราะฟุกสั่งมันไม่ได้จริงมันจะเป็นตัวตนฟุกไม่ได้เพราะ
ฟลุกก็ไม่มีตัวตนที่มันเป็นฟลุกเนี่ยเพราะพ่อแม่เรียกแล้วตั้งชื่อมาทุกคนก็เรียกว่าฟลุกแต่จริงตอนที่มันทำเนี่ยจิตที่มันมีเครื่องมือ4อย่างที่พี่ว่าแล้วมันมาสู่สิ่งที่เรียกว่าอุปทานแล้วมันยึดเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวไปตามสิ่งที่มันยึดโดยมันไม่เข้าใจความจริงอันนี้ครับว่าไม่มีกูหรอกอันนี้เป็นจิตเป็นไอ้สิ่งบางอย่างเป็นคลื่นบางอย่างที่มันดำรงแล้วมันก็เคลื่อนตัวไปเพราะความเป็นตัวตนมาจากความคิดเข้าใจไหมครับเราเคยพูดเรื่องนิพพานที่นี่นิพพานเดี๋ยวนี้ตามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนนะความจริงพระพุทธเจ้าก็สอนว่าการนิพพานเนี่ยนะการหลุดพ้นเนี่ยนะเห็นไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันมีบทเรียนให้เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าเทศปั๊บเนี่ยเวลาคนตกผลึกปั๊บเนี่ยนะทะลุเป็นพระอรหันต์เลยนั่นคือความเข้าใจความเข้าใจที่ว่าเนี่ยก็คือว่าจากความไม่รู้มันเกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยคำว่านิพพานที่นี่เดี๋ยวนิพพานเดี๋ยวนี้พี่ยกตัวอย่างเวลาฟลุกแปลงฟันเนี่ยนะถ้าฟลุกกำลังอกหักเหมือนที่เคยเป็นก็คิดถึงโอ้โหตอนนั้นนะเขารักกับเราไปเที่ยวไปไม่โฟกัสสิ่งที่แปลงอยู่มันก็เศร้าเลยนึกออกไหมตอนเศร้าหรือตอนดีใจมีลูกแปลงฟันโอ้โหลูกกูจะหน้าตาเป็นอะไรอะไรแบบนี้นะทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยตอนที่เราทำอะไรแล้วมันมีความคิดเนี่ยความคิดนั้นคือความคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนที่เรายึดถือนึกออกไหมแต่ข้อสังเกตเวลาฟลุกสบายสบายโปร่งโปร่งฟลุกทำอะไรเนี่ยไม่มีตัวตนเลยเข้าใจไหมที่ทำฟลุกตัดต่อฟลุกจะเพลินเลยนะเนี่ยดูนี่อันนี้นี่เอารูปนั้นมาชนอันนี้เลี้ยงอันนี้ใส่อันโน้นอันนี้ตอนนั้นมันมีความคิดเรื่องตัวตนไหมไม่มีนั่นเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนะเพราะปัญหาของเราคือการที่เรายึดว่าเราเป็นตัวตนพอเรายึดเป็นตัวตนเราก็เลยปรุงแต่งขึ้นพอเราปรุงแต่งขึ้นก็กลายเป็นอารมณ์ไอ้ปรุงแต่งที่ว่าเนี่ยมันคือปรุงแต่งอารมณ์แล้วก่อเวรก่อกรรมเศร้าเสียใจนะโกรธอาฆาตพยาบาทมันเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยนะในแต่ละวันเนี่ยเรามีสภาวะนิพพานอยู่นิพพานคือความไม่ยึดตัวตนมันเป็นความว่างแต่เราอะไรวะปกติกูก็ว่างๆอยู่แล้วทั้งวันกูเดินไปโน่นมานี่กวาดขยะตัดต่อทำโน่นทำนี่ตอนที่ไม่ได้ใช้ความคิดทั้งหมดนั่นแหละคือตอนนิพพานแต่มันเป็นสภาวะชั่วคราวมันจะเกิดสภาวะที่เป็นถาวรขึ้นก็จิตฟลุกได้ตกผลึกขึ้นเรื่อยๆว่ามันไม่จริงว่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาตัวตนกูมันไม่จริงมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวกูตายก็จากมันก็หมดไปแล้วนึกออกไหมครับเพราะนั้นในแต่ละวันเนี่ยนะคุณอยู่ในสภาวะนิพพานอยู่แล้วตอนที่คุณว่างๆก็ตอนที่คุณไม่มีตัวตนตัวตนมีตอนที่คุณคิดขึ้นแล้วคิดนั้นคือคิดที่มาเกี่ยวข้องโอ้ไม่น่าทิ้งกูไปเลยไม่น่าจะโน่นไม่น่าไอ้นี่อีนี่ไม่น่ามาเอารถกูไปชนเลยอีนี่มายืมเงินกูอย่างเงี้ยไม่คืนอีโน่นอีนี่มันเป็นแบบนี้เพราะมันมีความเป็นกูที่มึงคิดขึ้นแต่ในวันหนึ่งมันมีช่วงที่มึงไม่มีกูเนี่ยเยอะแยะมากแต่เราไม่เข้าใจมันลอยลาล่องไปเราต้องให้มันเป็นแบบที่เราเข้าใจว่าที่เราทำว่างๆเนี่ยใช่ละไปเรื่อยๆมันมีความคิดใหญ่คลุมอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกไหมแต่พอคิดเรื่องตัวตนแบบเดี๋ยวโน่นมานี่มันจะแวบขึ้นมาตอนนั้นอีตัวนี้คือตัวผูกให้เราไปเกิดเพราะนั้นเนี่ยนะเดินตามเส้นทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปัญญาที่จะรู้และเข้าใจความจริงอันนี้พอเข้าใจความจริงอันนี้นะควรจะรู้สึกปลอดโปร่งและโล่งเบาสบายไปเรื่อยๆนึกออกไหมเข้าใจไหมครับแค่นี้ตัวตนน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพย์พยาประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736